คุณสายคุณวงเดือนเลยนะคะจากกาฬสินธุ์สวัสดีค่ะคุณวงเดือนสวัสดีค่ะคุณถนอมค่ะกับคุณฝนค่ะค่ะวันนี้มาปรึกษาอะไรคะปรึกษาเรื่องโรงเรียนค่ะเรื่องโรงเรียนโรงเรียนเดิมเป็นโรงเรียนเตาไหลราชประดุงค่ะเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนเป็นโรงเรียนอนุบาลเตาไหลไผ่ทองค่ะค่ะแล้วเกิดมาเด่นนะน้องฝนเชิญคุณถนอมค่ะแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวครับพูดราวก็ได้นะคุณถนอมเนาะคุณหยุดค่ะเดี๋ยวตอนนี้หยุดเราจะเชิญนะคะคุณฉลาดศรีจุนหานนะคะผอ.โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์เข้าสายพูดคุยด้วยนะคะพร้อมกับคุณวงเดือนด้วยเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผอ.คะสวัสดีครับครับสวัสดีครับมีปัญหายังไงอ่ะคุณวงเดือนมีปัญหาเรื่องค่าเทอมนักเรียนค่ะแต่ก่อนว่าจะเตาไหไผ่ทองเป็นโรงเรียนร่วมนะคะเป็นโรงเรียนร่วมเสร็จก็ว่าจะให้เตาไหไผ่ทองเรียนฟรีค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ได้เรียนฟรีแล้วค่ะตอนนี้เป็นโรงเรียนเอกชนหรือเป็นโรงเรียนรัฐอ่ะเป็นโรงเรียนรัฐค่ะแต่ก่อนก็เป็นโรงเรียนรัฐเดี๋ยวนี้ชาวบ้านก็ว่าเป็นโรงเรียนรัฐบาลค่ะเตาไหไผ่ทองอยู่อำเภออะไรเนี่ยอยู่อำเภออยู่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ค่ะเมืองกาฬสินธุ์ตำบลหลูบบ้านเตาไหค่ะทีนี้ยังไงคุณวงเดือนเกี่ยวข้องยังไงกับเรื่องนี้มีลูกมีหลานเรียนอยู่เหรอมีหลานค่ะหลานเรียนอยู่นั่นค่ะเรียนอยู่ถึงชั้นไหนครับเตาไหก็เรียนเยอะอยู่ค่ะเรียนอยู่ชั้นถึงชั้นไหนโรงเรียนนี้โรงเรียนอยู่ป.6จะจบปีนี้แหละค่ะหลานค่ะถึงชั้นป.6เหรอไม่มีมัธยมใช่ไหมค่ะไม่มีค่ะทีนี้ปัญหาก็คือจะถามว่าค่าเทอมทำไมมันแพงจังค่าเทอมเท่าไหร่ครับ 44,600 บาทค่ะแต่นี้เทอมเดียวหรือทั้งปีครับทั้งก็หลายปีอยู่นะคะจะตอบอย่างนั้นอย่าตอบอย่างนั้นอย่าตอบอย่างนั้นคุณวงเดือนขอข้อมูลที่ตรงนิดนึงว่าหลายปีเนี่ยเท่าไหร่นึงนะเทอมเท่าไหร่คะ40,000ยายก็ไปเสียอยู่ทีนี้เพื่อนบ้านเขาบอกว่าคนไม่เสียเพราะว่ามันเป็นโรงเรียนเราป.3ยายก็ไปเสียอยู่นะทีนี้มาโรงเรียนข้างนอกป.4ป.5ป.6พูดความจริงนะคะยายก็เลยไม่ไปเสียค่ะยายวงเดือนนะยายอายุเท่าไหร่เนี่ยอายุเท่าไหร่อายุ68ปีค่ะ67ปีมีหลานเรียนอยู่ชั้นป.6นะค่ะแล้วก็เสียค่าเทอมทุกเทอมใช่ไหมจ้าค่ะทุกเทอมป้าสงสัยว่าทำไมโรงเรียนรัฐจึงค่าเทอมแพงใช่หรือเปล่าครับค่ะใช่ค่ะเอาโอเคเอาฟังจากท่านผอ.ตอบเลยครับเชิญครับท่านครับหนึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนหรือโรงเรียนรัฐครับเขาเรียกโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์เนาะหรือเตาไหไผ่ทองแต่ก่อนเป็นโรงเรียนเตาไหราชประดุงนะคะป้าป้ามป้าป้าหยุดฟังแล้วป้าหมดเวลาพูดแล้วให้ท่านผอ.ได้ตอบครับท่านผอ.ฉลาดครับเชิญครับท่านครับพอยังอยู่ไหมครับเนี่ยอยู่ไม่ไกลท่านบอกครับโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์เป็นโรงเรียนรัฐหรือเอกชนครับท่านครับเป็นโรงเรียนรัฐบาลครับรัฐบาลทีนี้คุณยายถามว่ามีลูกมีหลานเรียนอยู่ชั้นป.6เนี่ยค่าเทอมจ่ายไปตั้ง44,000บาทเนี่ยทำไมค่าเทอมแพงยังไงครับท่านอธิบายเลยครับให้ชาวบ้านได้เข้าใจครับครับเรื่องนี้เนี่ยเรื่องการเก็บค่าเงินบำรุงการศึกษาเนี่ยเราได้ดำเนินการตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยได้จัดการศึกษาที่สูงกว่ามาตรฐานก็คือมีห้องเรียนสภาพอากาศมีสาธารณูปโภคมีการจ้างครูต่างชาตินะครับมีการสอนว่ายน้ำมีการสอนจินตกรรมนะครับมีการสอนคอมพิวเตอร์ทีนี้ก็เราก็ขออนุญาตไปยังเขตพื้นที่ในการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาเขตพื้นที่ก็เสนอไปยังสปส.นะครับซึ่งตรงนี้ผู้ปกครองก็ทราบมาโดยตลอดนะครับซึ่งไม่ได้ชำระเงินบำรุงการศึกษาตั้งแต่ชั้นป.1จนถึงชั้นป.6เสียค่ะเสียป.1เสียค่ะป.1เสียป.2ไม่เสียใช่ไหมครับป.1เสียป.2ก็เสียป.3ก็เสียมาป.4ไม่เสียป.3ไม่เสียค่ะยายไปเสียกับมือเลยป.4ป.5ป.6ไม่เสียไม่เสียค่ะป.4ป.5 ป.6เพราะว่าออกมาเรียนข้างนอกยายก็เลยไม่เสียค่ะก็ข้างนอกไง
็ต้องชำระคนนะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ของโรงเรียนเตาไหไผ่ทองเป็นเขตของตำบลหลวงของหมู่บ้านเตาไหค่ะอันนี้เนี่ยทราบมาว่าตอนที่ควบรวมเนี่ยท่านผอ.ท่านเดิมท่านได้สัญญากับผู้ปกครองว่านักเรียนที่เรียนที่เตาไหไผ่ทองตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงป.6จะให้เรียนฟรีจนกว่าหมดชั้นอนุบาลถึงป.6ในรุ่นนั้นนะครับตอนนี้ก็เอาไม่มีอย่างนั้นพวกยายโดนหลอกไหมคะอย่างนั้นชาวบ้านเตาไหตำบลหลูกก็โดนหลอกสิคะอย่างนั้นน่ะเขาจะยกโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนร่วมทำไมเขาก็พูดเสียงเดียวกันเลยนะคะอย่างนั้นชาวบ้านเตาไหก็โดนหลอกสิคะเนี่ยคนเดิมเนี่ยท่านได้สัญญาไว้ว่าเด็กนักเรียนที่เรียนตั้งแต่อนุบาลถึงป.6ในสมัยนั้นจะให้เรียนฟรีจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับก็คือในรุ่นนั้นนะครับตอนนี้นักเรียนถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่มีใครให้โรงเรียนนะคะก็เป็นอย่างนั้นไม่มีชาวบ้านมายกให้เลยนะอันเป็นงั้นคุณป้าอย่าเพิ่งสวนนะป้าฟังก่อนเนาะฟังก่อนนะประเด็นก็คือว่าเดิมเนี่ยมันจะมีโรงเรียนคนละโรงกันและต่อมาควบรวมใช่ไหมครับใช่ครับมาควบรวมทีนี้การที่ชาวบ้านโรงเรียนเดิมนะครับพอไปควบรวมเนี่ยภายใต้เงื่อนไขว่าโอเคเด็กที่เรียนอยู่เดิมโรงเรียนเดิมเนี่ยเต่าไหเนี่ยจะมาเรียนกับเป็นควบรวมแล้วเนี่ยอันนี้จะได้เรียนฟรีจนกระทั่งจบป.6แต่ว่าพอคนที่นับหนึ่งใหม่ปั๊บอันนี้ต้องจ่ายหมดทุกคนตามระเบียบถูกไหมครับอย่างนี้ใช่ครับพอเด็กที่เรียนอนุบาลถึงป.6พอจบป.6ในรุ่นนั้นแล้วในรุ่นตอนที่ควบรวมแล้วเนี่ยก็ปัจจุบันก็หมดไปนานแล้วครับหลายรุ่นแล้วครับแล้วเพราะคนที่เข้าใหม่ปั๊บก็ต้องจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษากันทั่วหน้าครับไม่ได้จ่ายนะคะพูดผิดบางคนก็ไม่ได้จ่ายเลยชาวบ้านพูดเสียงเดียวกันว่าเตาไหไผ่ทองเกิดอยู่นั่นไม่ได้เสียยายก็เลยเอาหลานเข้าป.1ป.2ป.3ข้างในยายเสียแต่มาอยู่ข้างนอกยายไม่เสียค่ะอย่างนั้นชาวบ้านก็โดนหลอกสิคะข้างนอกหมายความว่าไงข้างนอกข้างนอกเพราะว่าเป็นโรงเรียนเตาไหไผ่ทองเดิมเป็นโรงเรียนราชพดุงค่ะโรงเรียนเตาไหราชพดุงค่ะครับก็เลยชาวบ้านก็เรียกว่าอยู่ข้างนอกอยู่ข้างในและพอยุบรวมกันเป็นโรงเรียนเดียวกันค่ะตอนนี้ไม่มีก็เลยมีปัญหาค่ะท่านมีปัญหาบอกว่าคนไหนไม่มีตังก็ย้ายลูกออกชาวบ้านก็ย้ายออกเยอะแล้วทีนี้ยายก็อยู่หน้าบ้านยายก็เลยไม่ยอมย้ายไปไหนก็อยู่ตรงนี้เลยค่ะก็เลยจบป.6ให้จบป.6ปรากฏว่ามีหนังสือทางโรงเรียนมา 44,600 บาทค่ะก็เลยอยากมาถามท่านนี่แหละค่ะอันนี้หมายถึงที่ค้างเหรอครับยายเขาก็บอกว่าค้างเนี่ยเขาก็บอกว่าค้างจ่ายทำไมชาวบ้านพูดเสียงเดียวกันว่าไม่ใช่เดือดร้อนแต่ยายเดือนนะคะชาวบ้านก็เดือดร้อนกันทุกคนทำไมให้โรงเรียนเขาไปแล้วเป็นโรงเรียนร่วมแล้วเขาทำไมจิบตังกับเราก็เลยพูดว่าก็เหมือนท่านพูดว่าอย่างนี้นะครับเอาอย่างนี้นะครับก็คือผู้ปกครองเนี่ยเรามีหนังสือเชิญมาพบ2ครั้งแล้วก็ครั้งที่3เป็นลงทะเบียนก็คือได้ลงทะเบียนไปนะครับทีนี้ถ้าผู้ปกครองมีปัญหาอะไรเนี่ยพวกเราเชิญมาคุยเนี่ยก็ผู้ปกครองก็มาพูดแล้วก็เดิมเหมือนเก่าค่ะเดิมเหมือนเดิมค่ะสามารถพบผมที่โรงเรียนได้นะครับคือแสดงว่ามันก็อาจจะสื่อสารกันตั้งแต่ตอนควบรวมยังไงไม่แน่ใจว่าอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องตรงกันนะครับนั่นหนึ่งกับสองระหว่างนี้พอเด็กเข้ามาเรียนแล้วเนี่ยดังนั้นจะอย่างนี้ครับท่านผอ.ครับนะผมไม่แน่ใจว่าคุยกันยังไงแล้วแต่ว่าในเมื่อชาวบ้านเขามีความรู้สึกแบบนี้กับโรงเรียนนะครับเรามีช่องทางไหนที่จะสร้างความรับรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องว่าต่อไปนี้มาพบผมเลยนะครับเพราะว่าผมเคยมีหนังสือเชิญไป2ครั้งครั้งที่3แล้วนะผู้ปกครองไม่ไปพบปัญหาเดิมค่ะให้ทางหลวงทำให้เลยค่ะเดี๋ยวนี้ชาวบ้านพูดเสียงเดียวกันเลยค่ะไปไหนก็ไปหมดแล้วปีแล้วปีเล่าก็ให้บอกว่าให้ทางหลวงมาช่วยเหลือเลยค่ะ
เอาอย่างนี้ได้ไหมท่านผอ.ท่านอย่างนี้นะอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะผมว่าอย่างนี้โอเคเข้าใจที่ป้าพูดนะเข้าใจนะเข้าใจนะครับว่าผมไม่ชักลงไปในรายละเอียดว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาแต่ว่าเมื่อมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันน่าจะต้องหาข้อยุติสร้างความเข้าใจที่ตรงกันก่อนพอตรงกันแล้วเนี่ยจะยอมรับหรือไม่ยอมรับนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะสมมติถ้าไม่ยอมรับเอาลูกออกไปเรียนที่อื่นถ้ายอมรับก็โอเคก็จ่ายไปตามระเบียบถ้าอย่างนั้นก็ฝากคุณประนอมมาช่วยเหลือชาวบ้านด้วยนะคะป้าอย่างนี้ครับป้าเนี่ยเดี๋ยวอย่างนี้ได้ไหมท่านชาวบ้านก็จนๆกันทั้งนั้นเลยยายยกโรงเรียนให้เขาแล้วเขาจะมาไล่พวกหนูไปไหนชาวบ้านจะไปเรียนที่ไหนล่ะคะเนี่ยโอเคยายฟังก่อนครับท่านผอ.ประสานทางเขตการศึกษามาคุยใช่ด้วยกันหรือทีเดียวดีไหมครับท่านนะจะได้เข้าใจใช่ถูกต้องได้ครับนะท่านเนาะเชิญเขตเลยเชิญเขตเลยครับได้ครับได้แล้วก็ท่านก็ฝากหนังสือไปกับเด็กนักเรียนนะครับแล้วก็เชิญผู้ปกครองแล้วก็มาประชุมกันที่โรงเรียนโดยท่านผอ.แล้วก็เขตการศึกษาพื้นที่หรือจะรวมถึงศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ด้วยยิ่งดีครับท่านครับเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องนะท่านนะครับผมได้ครับนะครับเอาตามนี้ก่อนแล้วก็ถ้าได้ผลอย่างไรนะครับเดี๋ยวค่อยคุยกับท่านฉลาดอีกทีคิดว่าจะทำได้ประมาณไหนครับท่านครับช่วงไหนดีก็เพราะกำลังจะรับเด็กสัปดาห์หน้าเลยครับสัปดาห์หน้าเนาะท่านเนาะวันจันทร์ได้ครับได้ครับเอาคุณยายเดือนเอาตามนี้นะยายนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับเพราะวันนี้ก็คือให้คนกลางละคนกลางก็คือศึกษาธิการจังหวัดนะครับแล้วก็สปท.เขตพื้นที่การศึกษาใช่ค่ะแล้วก็ทางผู้อำนวยการโรงเรียนเพราะบางทีท่านผอ.พูดเนี่ยนะครับแน่นอนท่านระดับหนึ่งแต่ว่าพอคนกลางมาพูดอย่างที่ป้าเคยพูดว่าขอการขอคนกลางเนี่ยก็จะได้ฟังเหตุและผลและจะได้ตอบคำถามชาวบ้านด้วยว่าแล้วถ้าโลกชาวบ้านที่อยู่หน้าโรงเรียนซึ่งเดิมโรงเรียนเนี้ยเคยตกลงว่าไม่เสียตังค์โรงเรียนเดิมอ่ะนะชาวไหนเนี่ยไม่เสียตังค์นะแต่พอไปควบรวมกับต้องบอกว่าโรงเรียนอนุบาลจังหวัดเนี่ยโรงเรียนใหญ่มากครับ1โรงเรียนใหญ่ค่ะ2เป็นโรงเรียนที่ลูกคนอยากจะเข้ากันทั้งนั้นทั้งจังหวัดแล้วรถก็จะติดที่โรงเรียนอนุบาลจังหวัดอย่างที่นครศรีธรรมราชเราเคยแก้ปัญหาจราจรให้ทีนึงค่ะนะครับเป็นโรงเรียนใหญ่มากครับเพราะงั้นเขาจัดโดยมาตรฐานที่สูงกว่าการเรียนการสอนปกติเพราะฉะนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองต้องยอมเสียค่าเทอมเพื่อให้ลูกได้จบมามีการศึกษาที่ดีทีนี้ปัญหาก็คือว่าแล้วลูกชาวบ้านล่ะที่ไม่มีตังค์ก็เข้าไม่ได้แต่ประเด็นว่าเด็กตรงเนี้ยอยู่หน้าโรงเรียนเนี่ยซึ่งเดิมโรงเรียนเนี้ยก่อนควบรวมเนี่ยเขาเรียนฟรีกันอยู่แล้วพอไปควบรวมกันเสร็จปั๊บปรากฏว่าเขาต้องจ่ายตังค์จะทำยังไงอันนี้แหละต้องให้ศึกษาธิการจังหวัดกับสปท.เนี่ยเขาคุยกันนะครับหาคำตอบให้ตรงนี้นะ